นะผมมีเพื่อนในวงการประกันภัยก็ไม่แนะนำให้ผมใช้รถ EV เท่าไหร่นักเพราะนั้นใครซื้อมาแล้วก็ทำใจนะครับถ้าเสียก็ทิ้งเลยครับนะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมนะฮะนะครับสวัสดีครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องรถ EV หรือรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับนะฮะถึงแม้จะประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ในทางปฏิบัติก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าซ่อมแบตเตอรี่ราคาตั้งแต่ 500,000 600,000 700,000 800,000 นะครับก็ถ้าเสียทีนึงก็ต้องทิ้งทั้งรถทั้งแบตเตอรี่นะครับคราวนี้เนี่ยในวงการประกันภัยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตีราคาพวกแบตเตอรี่หรือค่าซ่อมพวกนี้อยู่นะผมมีเพื่อนในวงการประกันภัยก็ไม่แนะนำให้ผมใช้รถ EV เท่าไหร่นักเพราะนั้นใครซื้อมาแล้วก็ทำใจนะครับถ้าเสียก็ทิ้งเลยครับนะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมนะฮะนะครับเพราะว่าผ่อนรถทุกเดือนก็หนักอยู่แล้วยังไม่เจอค่าซ่อม 500,000 600,000 700,000 800,000 นะครับนะก็ทำใจกันนะครับประหยัดน้ำมันแต่ต้องมาจ่ายค่าแบตเตอรี่ทีละ 500,000 600,000 ก็ลองชั่งน้ำหนักกันเอาเองนะครับว่าแบบไหนคุ้มกว่าส่วนผมก็ใช้รถแค่ไฮบริดครับลูกผสมระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันก็ประหยัดพอสมควรแล้วนะถ้าให้ผมเลือกผมคงไม่เลือก EV หรอกครับนะครับนะก็แล้วแต่นะครับใครชอบอะไรก็เอาแต่ผมไม่เอาครับผมจะเอารถไฮบริดดีกว่าเพราะรถไฟฟ้านั่นก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าซ่อมเรื่องแบตเตอรี่เยอะแยะมากมายเราติดตามข่าวแล้วก็เห็นอยู่นะเพื่อนในวงการประกันภัยก็เตือนอยู่นะครับดังนั้นก็เอากันที่สบายใจนะครับใครซื้อมาแล้วหลวมตัวแล้วก็อย่าไปเสียใจนะครับรับเวรรับกรรมกันต่อไปจุ๊กครูจุ๊กครูหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ